กลางเดือนกุมภาพันธ์ใจกลางภาคอีสานอากาศร้อนแล้งฝนหยุดตกทิ้งช่วงมาพักใหญ่แต่พืชผักหลักพันในสวนของศูนย์ค้ำคูนกลับไม่เคยขาดน้ำเพราะมีเหล่าคนงานผู้พิการคอยดูแลเอาใจใส่ตักน้ำมารดให้ทีละถังระมัดระวังป้องกันแมลงมากัดกินบำรุงด้วยปุ๋ยอินทรีย์ให้ได้รับสารอาหารที่ดีเป็นสายทานหลากหลายต่อเนื่องไม่เคยขาดอย่างลุงสมเพชรที่ดูแลผักทั้ง10แปลงอย่างมุ่งมั่นทุ่มเทแม้จะมีข้อจำกัดทางกายเป็นความพิการที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุร้ายแรงจากเครื่องจักรในโรงงานตอนครั้งแรกไม่ปวดครับตอนที่มันบดน่ะผมพยายามดึงออกมันไม่ออกเลยให้กระดิกนิ้วมันก็กระดิกไม่ได้เพราะว่าเส้นมันขาดหมดแล้วมันก็เน่าก็ตัดควรครั้งแรกผมก็น้อยใจก็เราก็มีปมด้อยมีอะไรเนาะถ้าเป็นอย่างนี้เราจะหากินยังไงก็คิดอยู่เหมือนกับณัฐพลที่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงจากมอเตอร์ไซค์กระทบถึงอวัยวะสำคัญภายในสมองครับเป็นซี่หนึ่งเลยครับก็ครับเคยคิดว่าจะผูกคอตายครับแต่เชือกมันหลุดครับได้คิดได้แล้วครับตอนนี้คิดได้แล้วครับตอนนี้ไม่ทำแล้วเนาะไม่ครับเพราะมีงานดีที่เปลี่ยนความรู้สึกด้อยค่าให้กลับมามีพลังเปลี่ยนชีวิตที่เคยเป็นภาระมาเป็นผู้สร้างและยิ่งเพิ่มคุณค่าเมื่อผลผลิตที่ได้กลายเป็นปัจจัยที่หมุนกลับไปหนุนช่วยโรงพยาบาลรู้สึกดีครับที่ได้ทำปลูกผักให้คุณหมอกินก็ได้บุญดีครับเพราะว่าคนป่วยคนไข้อย่างนี้เขาก็รอก็ดีใจภูมิใจที่เรามีโอกาสมาช่วยหาผักปลอดสารมาให้โรงครัวทุกวันตอนสายๆพี่ทองศรีจะเข้ามาเลือกเก็บเอาผักที่สมบูรณ์เต็มวัยลงไปเลือกอย่างประณีตถึงทุกแปลงใช้มือซ้ายซึ่งอ่อนแรงช่วยประคองเด็ดทีละยอดกอบทีละกำลำเลียงเข้าไปส่งถึงโรงครัวของโรงพยาบาลอุบลรัตน์ผ่านมือของน้าหนูแดงซึ่งพิการจากรูมาตอยล้างหั่นซอยเป็นชิ้นสั้นพอดีคำส่งต่อทีมแม่ครัวปรุงให้สุกกลายเป็นอาหารสดใหม่จัดเสิร์ฟเป็นอาหารมื้อเที่ยงเลี้ยงบุคลากรจัดส่งเข้าสู่หอผู้ป่วยในส่งต่อพลังชีวิตเพื่อฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจอิ่มทางปัญญาคือวงจรของความเกื้อกูลที่สร้างจากองค์ความรู้ของโรงพยาบาลอุบลรัตน์ในฐานะโรงพยาบาลชุมชนที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือคนพิการคนทุกข์ผู้ได้โอกาสในชนบทมายาวนานและในฐานะสถาบันสมทบที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิรามาธิบดีถ้าอุบลรัตน์ถ้าขอนแก่นทำได้นะครับอำเภออื่นจังหวัดอื่นทั่วประเทศก็น่าจะทำได้ก็มีการเตรียมการโดยทางรามาธิบดีก็อยากจะช่วยโรงพยาบาลชุมชนนะครับช่วยคนทุกคนยากเป็นความรู้จริงที่สามารถส่งผ่านและบันดาลใจเป็นชีวิตจริงที่ไม่มีอยู่ในตำราคือคนที่ทุกข์ยากแสนสาหัสแล้วเนี่ยชีวิตพลิกกลับมาดีได้คนพิการลุกขึ้นมาสู้จนมีผลผลิตเป็นอาหารปลอดสารเคมีแล้วมาดูแลผู้ป่วยที่ทุกข์ด้วยกันนะตรงเนี้ยผมเห็นนักศึกษาเปลี่ยนเยอะพอเขาสัมผัสแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็อยากจะช่วยคนทุกคนยากคนยากคนจนในชนบทให้ดีขึ้นแบบที่เขาเห็นแล้วก็ทำให้ดีกว่าที่นี่เพราะฉะนั้นถ้าดีกว่าที่นี่แล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วประเทศเนี่ยมันเป็นอนิสงส์ที่สำคัญของประเทศเราครับเป็นวงจรของความเกื้อกูลที่เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมสร้างด้วยการร่วมบริจาคปัจจัยสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลชุมชนในฐานะสถาบันสมทบให้เข้าไปหนุนช่วยผู้ด้อยโอกาสในชนบทสร้างสัมมาชีพที่มากด้วยคุณค่าเป็นโอกาสดีที่เริ่มได้จากใจของเราทุกคนร่วมเป็นจุดเริ่มของกระแสทานของการให้ที่หลากไหลไม่มีวันหมด